This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? ถ้าพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนที่กำลังเรียกได้ว่ามีอิทธิพลในระดับโลกคุณผู้ฟังนึกถึงบริษัทอะไรบ้างครับหลายคนอาจจะนึกถึงหัวเว่ยหรือว่านึกถึงอาลีบาบาของแจ็คมาแต่ผมนึกถึงบริษัทนี้นะครับเทนเซ็นต์ครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาด market cap สูงติดอันดับ1ใน10ของโลกที่สำคัญในประเทศจีนหลายท่านทราบดีมีแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะมากโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า WeChat ใช้ทำทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่จ่ายตังหรือว่าแชทกันแล้วเขายังมีอุตสาหกรรมความบันเทิงไม่ว่าจะ QQ Music Tencent Gamesเกมที่ฮิตมากๆก็คือ PUBG หรือว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นๆที่อยู่ในประเทศจีนเช่น Tencent Cloud, Tencent AI Lab, Tencent Maps พวกนี้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าธุรกิจในเครือ Tencent ที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าในประเทศไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับว่า Tencent ตอนนี้ได้เข้าซื้อกิจการถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ทำคอนเทนต์อย่างเช่นสนุกหรือว่าเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งอย่างเช่น Joox นอกจากนี้ Tencent เขายังเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขาไปถืออะไรบ้างอย่างง่ายที่สุดก็คือเกมนอกจาก PUBG แล้วก็ยังไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเกมของ ROV เพราะฉะนั้นนี่คือยักษ์ใหญ่มากๆบริษัทหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้วันนี้ผมสนใจในแง่ว่า Tencent เข้ามาในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีธุรกิจหลักที่หลายคนเคยได้สัมผัสอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็คือตัวอุตสาหกรรมความบันเทิงอย่างเช่น Joox อุตสาหกรรมคอนเทนต์ก็เช่นสนุกแล้วก็เกมที่อยู่ในความบันเทิงด้วยนะครับเช่น PUBG แต่เขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับกลยุทธ์เขาคือจาก B2C ที่คอนแทคกับลูกค้าอย่างพวกเราเขาจะเริ่มขยายอาณาจักรของตัวเองเป็น B2B หรือการทำ Cloud Business มากขึ้นพอได้เห็นเป้าหมายอันนี้กลยุทธ์ใหม่อันนี้ที่เพิ่งแถลงไปไม่นานผมยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจว่าการปรับตัวของยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่อง Localize มากๆมันจะเป็นอย่างไรผมก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของทาง Tencent ประเทศไทยนะครับก็คือคุณกฤตทีมโนลิหกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Tencent ประเทศไทยจำกัดเพื่อมองภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ว่ายักษ์ใหญ่เขาขยับอย่างไรกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าล่าสุดไม่นานนี้เราเห็นแล้วนะครับว่านอกจากการขยายเข้าไปทำคอนเทนต์นอกจากจะทำ Cloud Business มากยิ่งขึ้นอย่างจริงจังแล้วเขายังให้ความสำคัญกับการทำ Original Contentในส่วนที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งด้วยเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนั้นก็คือ VTV แล้วก็มีซีรีส์ที่น่าสนใจที่เป็นขวัญใจหลายๆคนก็คือฉลาดเกมโกง The Series เข้าไปด้วยการขยับตัวในครั้งนี้ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมเชื่อว่ามันจะกระทบกับพวกเราอย่างแน่นอนในขณะที่อีกมุมนึงครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้การทำงานของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนี้ได้ด้วยผมคิดว่าการทำงานในวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยมันมีหลักคิดปรัชญาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับบริษัทที่ผมอาจจะพูดถึงบ่อยในตะวันตกในอเมริกาเป็นต้นเนี่ยนะครับมันเลยน่าสนใจครับว่าในประเทศไทยเขาได้รับบทเรียนแบบนั้นได้เอาปรัชญาบางอย่างมาใช้หรือเปล่าและปรัชญาแบบนั้นมันจะเอามาใช้กับคนไทยได้อย่างไรเพราะในยุคนี้ล้มเร็วลุกเร็วไม่พอต้องเรียนรู้เร็วด้วยถ้าเกิดเราให้นิยาม Tencent Thailand ตอนนี้มันคือทำอะไรบ้างแล้วกำลังจะมุ่งไปทางไหนครับครับ Tencent Thailand เนี่ยเราเกิดมาจากบริษัทสนุกนะครับสนุกออนไลน์ซึ่งสมัยก่อนทุกคนน่าจะรู้จักสนุก .com ครับในบริษัทเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของUPC ซึ่งเป็นเคเบิลทีวีด้วยเราเป็นเจ้าของ KSC Internet อันนี้คือ20ปีที่แล้วครับจนประมาณปี2010ก็9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยที่ Tencent เข้ามาถือหุ้นในบริษัทจริงๆแล้ว Tencent กับสนุกเนี่ยบริษัทแม่บริษัทเดียวกันนะฮะ คือบริษัท Naspers ซึ่งเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดใน South Africa คือเขามาถือหุ้น Tencent เขามาถือหุ้นสนุกตั้งแต่ปี1997ละครับนะฮะแล้วก็รอไปสักพักนึง Tencent โตขึ้นมาใหญ่มากเห็นว่าสนุกเองซึ่งเป็น Investee Company เป็นบริษัทที่เขาลงทุนเนี่ย
business model มันคล้ายๆกันเขาก็เลยให้ Tencent มาถือหุ้นสนุกอันนี้คือสาเหตุที่ Tencent เข้ามาในเมืองไทยตอนปี2010ครับพอมาถึงประมาณปี2016เราเปลี่ยนแบรนด์เป็น Tencent Thailand พอถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าธุรกิจเรามันก้าวกระโดดมาไม่ได้มีแค่สนุก .com อีกต่อไปละคือ15ปีแรกเนี่ยจะมีแค่สนุก .com ครับนะฮะเราอาจจะมีบริษัทอื่นๆบ้างอย่างเช่นบริษัท Dealfish ถ้าเคยได้ยิน dealfish.co.th หรือขายดี .com จริงๆคือบริษัทเดียวนะฮะที่เราเคย spin off ไปก่อนหน้านั้นเขาเป็นบริษัทสนุก classifyอยู่ภายใต้สนุกเหมือนกันแต่เรา spin off ไปแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เน้น product อื่นๆนะครับจนมาเนี่ยประมาณปี2015ที่เราเริ่ม launch product ใหม่ๆเรา launch WeChat นะฮะเรา launch Joox ที่เป็น music streaming platform ไปเรา launch Tencent Games ก็นำเกมจาก Tencent เนี่ยเข้ามา launch ในประเทศเราเริ่มตอนนั้นจนล่าสุดอย่างปีล่าสุดคือปี2019เนี่ยก็เราลอนช์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอไปชื่อ VTV นะครับเรา officially launch cloud service ของเราอย่าง cloud เองมันก็เป็นเรียกว่าเป็น B2B business แรกของ Tencent ก่อนหน้านี้ Tencent เราจะโฟกัสกับ B2C application นะครับเกมที่มันอยู่บนมือถือเราอยู่บนคอมเราเนี่ยอันนั้นคือจะเป็นเรียกว่าเป็น specialty เป็น expertise ของ Tencent เลยในการสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมา communication gaming entertainment ทั้งหลายจนมาเป็นปีนี้ที่เราเริ่มที่จะ diversify business เราไปให้มันมี cloud ด้วยให้มันมี B2B ด้วยครับครับเหตุผลที่เราต้อง diversify ไป B2B มากขึ้นนี่เพราะอะไรครับเรามองเห็นอะไรครับก็จริงๆก็มาจากคำว่า diversification นี่แหละฮะการที่เรา run business เนี่ยเราเห็นว่าproduct ของเรามันไปอยู่กับแค่ consumer อย่างเดียวเนี่ยจะเราอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจเข้ามาได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ consumer ไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังที่จะจ่ายตังค์เพื่อที่จะมาเล่นเกมจ่ายตังค์เพื่อที่จะฟังเพลงใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดในเรื่องของผลกระทบมาที่รายได้ของบริษัทเราได้เพราะฉะนั้นการที่เรา launch B2B service เนี่ย B2B เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่กระทบมากกับเศรษฐกิจทั่วไปนะฮะมันหรือถ้าจะกระทบเนี่ยกระทบหลังจากคอน sumer การขายคลาวด์ยังไงบริษัทเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ต้องมีคลาวด์สำหรับโฮสติ้งต้องมีคลาวด์ที่จะใช้ในออฟฟิศเขานะต้องมีคลาวด์ที่ต้องใช้อยู่ในประเทศนะฮะอีกอย่างนึงคือคลาวด์มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นมากๆในปัจจุบันเนี่ยมันมีสถิติที่ทาง UN ก็บอกว่าภายในปี2030จะมีเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยอีกเยอะมากเลยแต่ละเมืองก็จะมี10ล้านคนซึ่งเรามองว่ามองไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยว่ายังไงเนี่ยเมืองพวกนี้มันต้องมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยในการรันการบริหารเมืองนะครับนอกจากเมืองแล้วก็ถ้ามองลงมาระดับแมกโครลงมาก็บริษัทเองก็ต้องมีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่ม productivity ของบริษัทได้หรือของเมืองนั้นได้คนที่อยู่ในเมืองเองก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปไหนมาไหนได้เพราะคนมันเยอะมากครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เราถึงบอกว่าเราควรที่ต้องเริ่ม launch cloud ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ครับเพื่อว่าในอนาคตอีก10ปีต่อไปเนี่ยมันจะได้ support demand ของคนในแต่ละเมืองของบริษัทได้ครับฮะอยากทราบว่าตอนที่เราเริ่มคิดกลยุทธ์แบบนี้ว่าเราจะขยายธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยเรามองโอกาสความท้าทายอะไรบ้างครับจากจุดแข็งที่เรามีในเชิงคอนเทนต์ในเกมมิ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วครับทำไมถึงไม่คิดว่าจะเจาะอันนี้ให้มันเข้มข้นมากขึ้นหรือว่ากลยุทธ์วิธีการคิดมันคืออะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังคือ strategy ของ Tencent นะครับเรามีอยู่3 vertical อันแรกคือ P2P ครับ people to people หรือจะเรียก peer to peer คือการที่เราจะต้องอยากที่จะ connect เพื่อนกับเพื่อน คนกับคนซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำของการที่เรา launch WeChat เรา launch QQ ออกไปนะครับมันเป็นที่มาของการที่เรา launch community ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงจาก Joox เองนะฮะสามารถที่จะคุยกับคนที่ใช้งาน Joox คุยกับศิลปินบนแพลตฟอร์มของ Joox ได้อันนี้คือ P2P peer to peer นะครับstrategy ที่2ในการ connect เนี่ยเราเรียกว่า P2S ละกัน people to service นะครับ people to services ทั้งหลายของเราอันนี้ก็ในบนแอปพลิเคชันของเราทั้งหลายนะครับกับ user ของเรา connect กันเข้ามา หรือไม่ก็จะเป็นคนที่มาเปิด official account บน WeChat ในเมืองจีนนะฮะสามารถที่จะมาใช้ service ได้อย่างปัจจุบันอย่างเงี้ย WeBank ที่เขาใช้ Tencent Cloud เนี่ยถ้าใช้ถ้าเป็นลูกค้า WeBank สามารถที่จะทำธุรกรรมทุกอย่างทั้งหมดเลย
ี่ยวกับแบงกิ้งบน WeChat ผ่านคลาวด์ของเราได้ถ้าต้องการไมโครไฟแนนซ์ถ้าเกิดต้องการเงินทุนอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะไม่ต้องไปที่แบงก์ได้เพราะ WeBank ไม่มีสาขานะฮะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะขอโลนพวกเนี้ยผ่านตัว WeBank บน WeChat ได้เลยอันนี้คือ P2S People to Services ทั้งหลาย strategy ที่3ก็คือการที่เรา connect people to device ambition ของเราคือเราต้องการที่จะ connect นอกจากว่า P2P P2S แล้วทุก device เพราะปัจจุบันมันมีหลายๆ device ใช่ครับมันมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งแท็บเล็ตนะครับหลายๆคนก็มีมากกว่า1โทรศัพท์ด้วยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการมองวิธีการ expand ธุรกิจของเราอะนะครับพอมาพูดถึงเรื่อง cloud เองเนี่ยเราอะใช้ cloud ของ Tencent ที่มัน power หลายๆอย่างอยู่แล้ว product ของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น WeChat ไม่ว่าจะเป็นเกมนอกจากนี้แล้วอย่าลืมว่าอย่าง Tencent เองเป็นบริษัทที่ไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศอีกเยอะนะครับอย่างบริษัท C ในบ้านเราเจ้าของ Garena เจ้าของ Shopee เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราไปลงทุนไว้ต่างประเทศก็จะมีบริษัทเกมอีกเยอะมาก Riot Games Supercell นะฮะในอเมริกาก็จะมีอย่างเช่น Tesla นะบริษัทรถเพราะฉะนั้นเราได้ออฟเฟอร์ไอ้ตัวคลาวด์ของ Tencent เนี่ยเราได้ออฟเฟอร์ให้กับบริษัท Investee Company ที่บริษัทที่เราไปลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็น product ที่เราคุ้นเคยมันมี synergy กับ1แพลตฟอร์มปัจจุบันของเรา2บริษัทที่เราไป invest ไว้เพราะฉะนั้นการที่เรา launch cloud เนี่ยมันเรียกว่าค่อนข้างจะเป็น advantage ของเราเลยล่ะเพราะเรา develop cloud มาอยู่แล้วเราทำมาอยู่แล้วหลายๆปีอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดว่านอกจากเรื่องของ revenue แล้วว่ามันค่อนข้างที่ cloud business เนี่ย B2B business เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกกระทบจาก economy มากนะ2คือเรามี know how ในการสร้าง cloud ในการสร้าง AI ของเราอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือสาเหตุที่เราเลย launch service ใหม่ออกไปครับเข้าใจว่าอันนั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์จาก Tencent ใหญ่ด้วยครับแล้วใน Tencent ประเทศไทยล่ะครับเรารับกลยุทธ์หรือนโยบายนี้มา implement ใช้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเรา localize กับประเทศไทยหรือว่าบริบทเราต่างกันยังไงเพราะว่าในเข้าใจว่าจีนนี่แบบเราเป็นตัวใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายโปรดักต์เยอะมากๆในไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับคือวิธีการคิดของจากจีนกับวิธีการคิดของไทยมันคนพันล้านคนกับคน70ล้านคนมันก็ต้องคิดต่างกันนิดนึงนะฮะอะไรที่มันเล็กสำหรับเขามันอาจจะใหญ่สำหรับเรา ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสกับ market needs ว่าในตลาดไทยเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับในความที่เรามี DNA เป็นสนุกมาก่อนเนี่ย20ปีปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะฮะเราเข้าใจตลาดว่าเซอร์วิสทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยที่เราที่คนไทยต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความเข้าใจตรงนี้กับบวกกับสิ่งที่เราทราบมาว่าทางจีนเนี่ยเขามีโปรดักต์อะไรบ้างเอามารวมกันแล้วดูว่ามีมาร์เก็ตนีดอะไรที่มันสำคัญสำหรับเมืองไทยบ้างครับนะฮะยังยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่าง Joox เองเนี่ย Music Streaming Application ที่เราลอนช์มาแล้ว4ปีเนี่ยมันเป็นโปรดักต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ในเมืองจีนมันจะมีโปรดักต์ที่คล้ายๆกันชื่อ QQ Music ใช่ครับนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต่างคือเรื่องของ business model ซึ่งเราบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยคนเขาเริ่มที่จะซื้อ subscription service ละนะฮะในการฟังเพลงครับเพราะฉะนั้น model มันจะไปโฟกัสกับเรื่องของ subscription ว่าจะฟังเพลงเนี่ยคุณต้องจ่ายตังค์ครับแต่พอมาอยู่ในบ้านเราอันนี้ต้องถอยกลับไปตอน4ปีที่แล้วนะ4ปีที่แล้วก่อนนั้นคือไม่มี music streaming service ไหนที่ใหญ่เลยส่วนใหญ่คนไทยยังฟังเพลงแบบเถื่อนอยู่ MP3 บ้างเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วการที่เราจะ launch music service ขึ้นมาเนี่ย1 service แล้วจะให้คนไทยมาจ่ายตังค์มันเป็นไปได้ไหมซึ่งเราก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ 100% อันนี้เป็นสาเหตุที่เราก็เลยไปคิดว่าโอเคมันต้องมีmodel ที่เราเรียกว่า freemium เนี่ยนะฮะคือคุณสามารถจะจ่ายตังค์ก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้จ่ายตังค์คุณก็ไม่ต้องเห็นโฆษณาไม่ต้องฟังแอดไม่ต้องฟังโฆษณาถ้าไม่จ่ายก็ยังฟังได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องทนเห็นโฆษณาเห็นแอดของเราต่อไปเพราะว่าวิธีการหา revenue ของเราที่เราเอาไปแชร์กับค่ายเพลงกับศิลปินเนี่ยมันมี2ทาง1คือเรื่องของการขาย subscription หรือ VIP 2คือการขายโฆษณาเพราะ business model อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราต้องคิดขึ้นมาเองเพราะว่าในประเทศจีนอาจจะไม่ได้มีมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการ localize เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะสิ่งที่ดีสำหรับการที่เรามีบริษัทแม่เป็น Tencent ก็คือว่าเรามี product know how เรามี product เรามี use case มาก่อนแล้วว่า product พวกนี้มัน successful ในประเทศจีนเพราะอะไรครับแต่ว่าเราเองเราต้องมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์กับ situation กับ market needs ในเมืองไทยครับใน product ทั้งหมดของ Tencent Thailand เนี่ยทั้งสนุก News Up Jukes Tencent Game
หรือว่าเซอร์วิสหลายๆอย่าง WeChat Cloud พวกนี้คิดว่าอะไรที่น่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่ซักเซสที่สุดและอยากเล่าให้ฟังที่สุดครับหรือว่ามันเป็นเคสที่เราไปเล่าให้กับ Tencent ที่เฮดควอเตอร์ผมคิดว่าแต่ละ product มันก็มี success case ที่ต่างกันนะครับอย่าง Juice ก็อย่างที่เล่ามาว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มี music streaming platform ไหนเลยในบ้านเราที่มันใหญ่เท่านี้นะฮะจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสร้างมันออกมาจนตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่บนมือถือใช่ไหมครับล่าสุดนี้เราเพิ่งมีคอนเสิร์ต Thailand Top 100ไปก็มีคนมาประมาณ 12,000-13,000 คนเลยนะครับที่โชว์ดีซีนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันออนไลน์ต่อไปแล้วเราผลักตัวเรามาอยู่ในโลกออฟไลน์ด้วยนะครับเราหรือที่ในภาษาเทคเราเรียกว่า O2O เนี่ยออนไลน์ to ออฟไลน์ก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มที่จะ expand ธุรกิจเราไปอย่างนั้นนะครับเพื่อการที่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะเป็นแค่ music streaming application อย่างเดียวนะฮะเคสอื่นอย่างเช่น PUBG อย่างเงี้ย PUBG เป็นเกมที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราได้บน Google Play เราได้เป็น Thailand's User Choice Game นะฮะ Award แล้วก็ได้เป็น Best Game Award PUBG อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้หยุดแค่การที่เป็นแค่เกมที่เป็นเกมมือถือบนออนไลน์เราเริ่มพอเราเข้ามาเนี่ยเราเริ่มสร้างช่วยเข้ามาสร้างในเรื่องของอินดัสทรีของ e-sport นะครับเอาพวกเพลเยอร์ทั้งหลายนักเล่นมาอยู่ด้วยกันมาเป็นทีมสมัครมาเป็นทีมแล้วก็สร้างทัวร์นาเมนต์ให้เขาแล้วก็มีเงินรางวัล มีสปอนเซอร์นะครับเริ่มสร้างอีโคซิสเต็มตรงนี้ขึ้นมา มีเพลเยอร์มีสปอนเซอร์มีเงินรางวัล นะครับมีแพลตฟอร์มในการบรอดแคสต์ก็จะเห็นว่าแบบปัจจุบันเนี่ยครับภายในน้อยกว่า1ปีเนี่ยไอ้อีสปอร์ตอินดัสทรีในเมืองไทยของเราเนี่ยเราได้ช่วยสร้างมันขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่แพ้กับแบบแต่ลีกพวกกีฬาที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับแบบพวก ATP สำหรับเทนนิสหรือว่า LPGA สำหรับกอล์ฟอะไรเงี้ยคือของเราก็น้องๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเราเพิ่งสร้างขึ้นมาภายใน1ปีกว่าๆมันก็มีอินดัสทรีที่บูมมากๆมันก็เป็นอีกแซมเปิลนึงว่าเราไม่ได้หยุดแค่การที่จะลอนช์เกมเราให้มันอยู่แค่ตรงนั้นแต่เราสร้าง value add โดยการที่มาช่วยในเรื่องของการสร้างงานการสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ในอินดัสทรีที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอินดัสทรีมาก่อนสมัยก่อนเรานั่งเล่นเกมก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านเล่นอยู่กับเพื่อนเราตอนนี้มันเป็นอินดัสทรีแล้วคุณสามารถที่จะแบบเข้ามาเราเข้ามาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เราได้มีเงินรางวัลมีทุกอย่างที่มีสปอนเซอร์ให้หมดครับก็จะตรงกับที่เราเห็นในข่าวคือ Tencent Road to 2020มีเรื่องการสร้างคอมมูนิตี้ก็คือที่พูดเมื่อกี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ทราบว่ามี2อันคือเรื่อง innovation แล้วก็เรื่อง original content ครับใช่มั้ยฮะอยากให้เล่าเรื่อง innovation นิดนึงครับครับ innovation จริงๆก็อย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยครับเรื่องของการที่เรามองว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะมีเมืองที่เกิดขึ้นมาเมืองที่มีมากกว่า10ล้านคนในกรุงเทพอย่างเงี้ยจะมีเยอะมากเวลาผมพูดก็จะหมายความมันเหมือนกับการที่ว่าถ้าเราไม่มี innovation เราไม่มี cloud เราไม่มีพวก artificial intelligence ในเมืองของเรามันเหมือนกับอยู่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าการจราจรเนี่ยใช้ตำรวจโบกรถอย่างเดียวจริงๆพวก AI พวก innovation พวก cloud มันคือสัญญาณไฟจราจรนะครับอย่างกรุงเทพนี่ขนาดมีสัญญาณไฟแล้ว รถก็ยังติดอยู่เลย ใช่ไหมฮะถ้าคิดดูว่าถ้าไม่มีขึ้นมานี่จะติดไปมากไปกว่านี้ขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องพวกอย่างเงี้ยครับที่เล่าให้ฟังว่าการที่เราจะต้องเดินไปที่ธนาคารมันอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะทำระบบ EKYC Electronic Know Your Customer ครับเพื่อที่จะ verify จะผ่านจากมือถือมาจอว่าคนนี้กริตทีคือกริตทีเพื่อที่กริตทีจะต้องการที่จะมากู้เงินนะใช่ไหมครับอันนี้มันทำได้อยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของถ้ามองในเมืองของมุมของเมืองการ regulateการจราจรเพราะว่าระบบ AI ของเรามันสามารถที่จะ detect object ได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะวัดได้ว่าความหนาแน่นของรถเนี่ยในถนนเส้นนี้มันเป็นมากขนาดไหนแล้วมันสามารถจะดูได้ตลอดทั้งถนนเพื่อที่จะคำนวณออกมาได้ว่าถนนเส้นไหนเนี่ยไปแล้วดีที่สุดหรือว่าถนนเส้นนี้ควรที่จะเลี่ยงนะครับระบบการเดินทางอย่างสมมติอย่าง BTS อย่างเงี้ยที่พวกเราขึ้นกันทุกวันที่มันแน่นๆอย่างเงี้ยสามารถจะคำนวณจากการนับหัวได้เลยว่า densityของคนที่อยู่บนชานชาลากับสปีดของรถที่มันมาแล้วคนที่เข้าคนที่ออกนะฮะแสดงว่ารถต้องวิ่งเร็วขึ้นอีกกี่เท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะได้มาระบายให้คนที่ยืนอยู่บนชานชาลาเนี่ย
สามารถที่จะเข้ารถไปได้หรือออกมาได้อย่าง use case อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วที่สถานีรถไฟฟ้าปักกิ่งนะฮะการที่เรามันสามารถจะนับได้เลยสปีดของคนเข้าออก density ของคนที่ยืนอยู่บนชานชาลานะฮะพูดไปถึงเรื่องของ medical นะครับเรื่องของการแพทย์สามารถจะ detect ได้จากตัว object detection นะครับของ cloud ของเราเนี่ยว่าเซลล์ตรงเนี้ยมันคือมะเร็งหรือว่าเซลล์อะไรนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะเข้าไปดูใช้สแกนเอาครับเพราะฉะนั้น innovation เนี่ยเราเห็นว่ามันเริ่มที่จะมาแล้วมันเริ่มที่จะมีอยู่แล้วนะครับ use case อาจจะยังไม่ได้ใช้มากแต่อย่างประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กันไปเยอะมากๆ object orientation ที่สามารถที่จะ recognize ได้ว่าอันนี้คืออะไร facial recognition ที่สามารถจะ recognize ว่าคนคนนี้คือใครนะฮะอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่า innovation เนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ใน society ในสังคมของเรามากขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ Tencent คิดว่าจะมาทำธุรกิจลักษณะนี้ในประเทศไทยหรือเปล่าที่พูดมาใช่ครับคืออันนี้คือ Tencent Cloud ของเราการที่เรามี Cloud ไม่ได้หมายความว่าคุณแค่จะมาทำ hosting นะครับคือ Cloud เนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากแต่จริงๆแล้วมันคือ AI ทั้งหลายเนี่ยที่เราทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง facial recognition เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OCR นะครับ optical character recognition สามารถจะอ่านได้เลยว่าตรงนี้เขียนว่าแท็กเก็ตนี้ต้องส่งไปที่ไหนแทนที่ต้องมีคนมานั่งอ่านที่ไปรษณีย์นะฮะอันนี้ต้องไปจังหวัดนี้นี่ต้องไปจังหวัดนี้นะครับการที่เราอ่านดูว่าบน BTS หรือรถใต้ดินคนหนาแน่นขนาดไหนนะฮะคือพวกอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทำได้อยู่แล้วแล้วเราเริ่มที่จะเอาเข้ามาในประเทศไทยช่วยในเรื่องของ productivity ของบริษัท productivity ของเมือง productivity ของพวกเราเองหวังว่าสักวันหนึ่งถ้ารถไม่ติดแล้วหรือว่าเราสามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้เร็วๆเนี่ยหวังว่ามันเป็นเพราะโซลูชันของ Tencent นะในกรุงเทพฉะนั้นอยากให้มองอนาคตไกลกว่า2020ก็ได้ครับว่าผมไม่ได้อยากว่าตอนนี้ Tencent ประเทศไทยคุณกฤตทีคิดว่ามันคือบริษัทที่ทำอะไรอยู่และกำลังคิดว่าเป้าอีก5ปีข้างหน้าก็ได้ครับคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรโครงสร้างพิเศษมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับเราอยากให้ภาพฝันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบริษัทครับคงเป็น2อย่างยังไงเนี่ยTencent เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีอยู่แล้วเราคงไม่เคลมว่าเราไปเป็นบริษัทเพลงค่ายเพลงเราคงไม่เคลมอย่างนั้นเราคงไม่ได้เป็นบริษัทผลิตหนังครับเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแพลตฟอร์มขึ้นมาที่ช่วยในเรื่องของการให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยได้มาเจอกับคอนเทนต์โปรดิวเซอร์นะฮะอย่างเช่น Joox ก็เป็นมิวสิกแพลตฟอร์มแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตเพลงเองเพลงก็มาจากค่ายเพลง VTV ที่เป็นแอปใหม่ที่เราลอนช์ทำเรื่องของวิดีโอออนดีแมนด์ก็เป็นแพลตฟอร์มในการดูหนังดูซีรีส์นะครับแต่ว่าเราก็ช่วยในเรื่องของการที่เราให้คอนเทนต์โอเนอร์คอนเทนต์โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาคอนเทนต์มาใส่บนแพลตฟอร์มเราแล้วเราก็มีทำออริจินอลคอนเทนต์บ้างด้วยใช่ครับเป็นออริจินอลคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยมันเป็นเรื่องของการที่เรามาช่วยบริดจ์นะครับบริดจ์เพราะเรามองว่ามีอินดัสทรีอีกหลายอินดัสทรีเนี่ยที่ยังไม่สามารถจะ figure out ว่าเอ๊ะจะลองเทอมแล้วเนี่ยทุกคนเพราะตอนนี้พวกเราทุกคนก็อยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมต้องใช้ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดแต่มีหลายอินดัสทรีนะครับที่เขายังไม่แน่ใจว่าแล้วเขาจะทำเงินยังไงมันเคยขายเทปขายซีดีผ่านร้านได้ขายหนังสือพิมพ์ก็มีเด็กขายหนังสือพิมพ์ตอนที่เราจอดรถแล้วติดไฟแดงเด็กขายหนังสือพิมพ์แล้วตอนนี้ทำไงใช่ไหมครับคำตอบก็คือว่าเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาหาคน subscribe หาคนจ่าย VIP หา sponsor เพื่อที่จะมา revenue share ให้กับธุรกิจ traditional business พวกนี้นะครับคือเรามองว่าเราเป็น technologist ที่สร้างแพลตฟอร์มที่จะ bridge user เรากับ content provider นะครับซึ่งเราคิดว่าในอนาคตเราก็คงหาแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มแล้วก็สร้างต่อไปอย่างที่สองก็คงเป็นเรื่องของการที่เรามองว่าเราใช้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายในอาเซียนสำหรับ Tencent แล้วเนี่ย emerging market สำคัญมากๆนะฮะเพราะจริงๆอย่างจีนก็ยังเป็น emerging markets อยู่ใช่ครับอาเซียนเองก็เป็น emerging markets อีกตลาดหนึ่งที่เขามองว่ามันสำคัญเนื้อหอมมาก600ล้าน700ล้านคนถ้ารวมทั้งถ้าดูทั้งอาเซียนนะครับไม่น้อยใช่นะฮะเราเองเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาแต่ไหนแต่ไรเรามองว่า Tencent Thailand เนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการ expand product ของเราเนี่ยไปในต่างประเทศได้อย่าง Joox เนี่ยล่าสุดเราก็ลอนช์ที่พม่าแล้วนะฮะ Joox เรามีที่อินโดนีเซียแล้ว
อย่างสนุกเราก็แปลงร่างมันกลายเป็นม่วน .com ม่วนที่แปลว่าคำว่าสนุกที่ลาวใช่ไหมฮะเราก็มีม่วนในในลาวแล้ว VTV เองเราก็เริ่มลอนช์นะครับนอกจากลอนช์ในเมืองไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ลอนช์ในประเทศอื่นด้วยซอฟต์ลอนช์ในอินโดนีเซียด้วยนะครับลอนช์ในประเทศในฟิลิปปินส์ด้วยในมาเลเซียด้วยครับอีกบริษัทหนึ่งที่เราไปลงทุนไว้สมัยก่อนเราเรียกว่าอุกบีคอมิกส์ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็นวีคอมิกส์ละเพราะอันนี้คือ Tencent ถือหุ้นมากครับเราก็มองว่านอกจากเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอนช์วีคอมิกส์ในอินโดนีเซียด้วยในอนาคตครับงั้น2 อย่างผมเจาะที่อันแรกก่อนผมว่าเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าโอเคเราจะมุ่งทำเป็นแพลตฟอร์มที่บริดจ์คนครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เข้าใจว่าสงครามแพลตฟอร์มก็ดูเดือดเหมือนกันนะฮะโหดพอสมควรคิดว่าอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดของ Tencent อะไรคือจุดแข็งที่ทำให้เราต่างจากแพลตฟอร์มเจ้ายักษ์ใหญ่อื่นๆมีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะที่มาเล่นตลาดในประเทศไทยหรือ Emerging Market ที่นี่ครับผมคิดว่าสิ่งที่ต่างคือโฟกัสของ Tencent คือ Emerging Market จริงๆ okay. นะครับถ้าเราคิดว่าแพลตฟอร์มอื่นก็ยักษ์ใหญ่จริงๆแต่ว่า Emerging Market มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันสำคัญกับเขามากนะเพราะเขามีตลาดยุโรปเขามีตลาดอเมริกาเขามีตลาดญี่ปุ่นเขามีตลาดจีนตลาดเกาหลีใช่ไหมครับแต่สำหรับเรามองว่าเราเป็นบริษัทที่เราเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จีนแต่เราต้องการที่จะ expand มานอกประเทศเพราะฉะนั้นโฟกัสแรกของเราเลยคือมันคือ Southeast Asia โอเคนี่คือโฟกัสสุดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือสาเหตุที่เราถึงเข้ามาถือหุ้นใน okay. ในสนุกด้วยเพราะว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้ถูก centralize มาจากประเทศจีน okay. นะฮะ Tencent เองเข้าใจว่าการที่เราจะต้องมา operate ใน emerging markets อย่าง Southeast Asia อย่างอาเซียนเนี่ยแต่ละประเทศมันต่างกันใช่ถ้าเราถามฝรั่งบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าเซาท์อีสเอเชียไต้ไทยแลนด์คือไต้หวันไต้หวันถึงด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะคือเราเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เราเข้ามาในแต่ตลาดเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างที่จะ localize นะครับต้อง localize แต่ว่า long term แล้วการที่เราจะโตได้การที่เราจะ scale ได้มันต้องกลับมาก็ต้องกลับมา centralize เพราะฉะนั้นมันจะมีsweet spot ที่เราจะต้องหาว่าการ decentralize กับ centralize เนี่ยตรงไหนตรงกลางที่มันจะ make sense ที่สุดในการที่จะทำให้ธุรกิจเรามันเติบโตอย่างรวดเร็วได้ในแต่ละประเทศครับซึ่งตอนนี้ในไทยคิดว่าน่าจะหาเจอแล้วใช่ไหมครับยังไม่เจอก็ตอนนี้ถือว่าเราโฟกัสมากๆกับการ localize content ของเราแพลตฟอร์มของเราแต่ผมคิดว่า long term แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ Tencent Thailand เองที่ต้องเริ่มที่จะต้องไปโฟกัสมากขึ้นกับอาเซียนเนี่ยเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงที่จะเอา business model ทั้งหลายที่มัน work ในประเทศเราเนี่ยให้มันไป work กับประเทศอื่นๆในอาเซียนครับอันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่เราถึงต้องเริ่ม launch product เรานอกประเทศเข้าใจเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่ายังไงครับแต่ว่าแผนเราหลังจากนี้ไม่ใช่แค่โฟกัสที่ประเทศไทยอย่างเดียวคือทำให้ประเทศไทยแข็งแรงให้ก่อนครับแล้วก็ขยายออกไปในอาเซียนทั้งหมดใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นแผนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฟสไหนที่เราจะเริ่มขยายไปต่างประเทศครับคิดว่าอะไรที่จะทำให้เราได้เติบโตไปถึงตรงนั้นได้ครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มแล้วนะครับที่ผมเรียนว่าเราเข้าไปในพม่าแล้วเราเข้าไปในอินโดแล้วเราอีกหลายๆประเทศแล้วเนี่ยเราเริ่มเหมือนเริ่มเข้าไปเรียนรู้ตลาดพวกนี้แหละนะฮะผมคิดว่าสเต็ปต่อไปก็คือการที่เราต้องเริ่มลงทุนในการสร้าง product ของเราทำการตลาด product ของเราในตลาดพวกนั้นๆ2020เนี่ยครับจะเริ่มเห็นว่าเราจะทำตรงนี้มากความยากที่สุดของการทำธุรกิจลักษณะนี้ครับคืออะไรครับในชั่วโมงนี้เท่าที่ผมเห็นคือ start up หลายๆเจ้าเท่านั้นไงstart up ครับโอ้โหก็กว่าจะได้คือมีแพลตฟอร์มแล้วกว่าจะทำให้ user เข้ามาใช้กันก็โอ้โหยากมากแข่งขันก็สูงมากใครสายป่านยาวกว่าก็ได้เปรียบไปเส้นความท้าทายเป็นแบบนี้ไหมครับหรือมีความท้าทายอื่นๆสิ่งที่เราเห็นมาคือคงเป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องอินโนเวทนะฮะเราต้องอินโนเวทอยู่ตลอดเวลาธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่มัน move มันวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณมี music streaming platform แล้วคุณจะทำแค่ตรงนั้นใช่เพราะว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันเข้ามาเสียบได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยคืออยู่ในธุรกิจเนี้ยความท้าทายคือห้ามหยุดที่จะอินโนเวทเราต้องสร้างของเราต่อไปนะครับอันนี้เป็นสาเหตุว่าอย่างจู๊กส์เองเนี่ยสมัยก่อนเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งครับนะฮะตอนนี้เราเริ่มที่จะหาฟีเจอร์ใหม่ๆการร้องคาราโอเกะเองการไลฟ์สตรีม P2P เองเอาเข้ามาเอ็กซ์เพร์เมนต์พอดแคสต์เองอะไรเงี้ยใช่ครับทางโปรดักต์เองก็ฟีเจอร์ใหม่ทางคอนเทนต์เองก็จะเป็นเรื่องของการหาคอนเทนต์ใหม่ๆใช่ไหมเพลงพอดแคสต์ข่าวพวกนี้ครับเราต้องอินโนเวทต่อไปนะครับ
ลองพูดจริงๆก็คือลองผิดลองถูกด้วยครับเราไม่มีเวลาที่จะมานั่ง analyze มากนะเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการที่เราจะต้องdo fast fail fast แต่ว่า learn fast learn fast ด้วยทุกอย่างต้อง fast ทุกอย่างต้อง fast หมดเราต้องมีสิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะเอามา implement แล้ว apply ต่อครับเพราะว่าธุรกิจมันหมุนไปอย่างรวดเร็วครับผมเมื่อกี้ผมจับได้2อันนะ innovate กับ localize ขอถามอีกนิดนึงครับจริงๆอยากเจาะเรื่อง innovate เพราะผมเชื่อว่าคนผู้ฟังน่าจะสนใจเรื่องนี้สุดอยากจะแบบ keep innovating ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจมากแต่ว่าผมอยากรู้ว่านอกจาก localize กับ innovate แล้วเนี่ยคือ Tencent ในชนกับยักษ์ใหญ่จริงๆนะฮะหลายชนเนี่ยอย่างไม่ต้องว่าจะ Music Streaming หรือ Video Streaming ที่เข้ามาเราจะเห็นมีเจ้าตลาดอยู่ระดับหนึ่งหรือบางคนก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่เขาเป็นเจ้าตลาดของโลกอยู่เราคิดว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันกับเจ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยด้วยอะไรบ้างครับนอกจาก Localize แล้วมีอันอื่นอีกไหมครับคือเรามีเรื่องของ Scale อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของเราส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน Tencent Video ใหญ่ที่สุดในจีน QQ Musicก็ใหญ่ที่สุดในจีนครับนะฮะ WeChat ใหญ่ที่สุดในจีน QQ ซึ่งเป็น qq.com นะฮะเว็บไซต์เหมือนกับสนุก .com ก็ใหญ่ที่สุดในจีนเพราะฉะนั้นเรามีโนว์ฮาวในเรื่องของการสร้าง product พวกนี้มาอยู่แล้วคลาวด์ของเรามันซัพพอร์ตแบบบริษัทหลายร้อยบริษัทที่ Tencent ไป invest ไว้นะฮะคลาวด์ของเรามันต้องถูก stress test มาระดับหนึ่งเพราะว่าประชากรในเมืองจีนพันล้านคนนะฮะแล้วเราเอาคลาวด์ของเรามาเซอร์วิสคนพวกนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเรามีในเรื่องของการสร้างเรามีในเรื่องของการสร้างในสเกลใหญ่ๆเราเข้าใจว่ามันทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าเราเองเราก็เรามียูเซอร์ของเราที่เข้ามาเป็นจำนวนมากๆอยู่แล้วแต่บวกกับในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะโลคอลไลซ์ได้ซึ่งหลายๆบริษัทพูดไม่ได้ว่าเขาทำได้ถ้าเขาเป็นบริษัท global จริงๆนะใช่แต่ว่าเราเองเราสามารถที่จะ localize ได้กับ business model ใหม่ๆในเรื่องของ innovation นะครับในเรื่องของการเราเอา product ใหม่ๆที่เรา innovate เนี่ยเราเข้ามา apply กับเมืองไทยครับซึ่งผมมองว่า3อย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆนะฮะในอนาคตต่อไปได้ครับอย่างตอนนี้ business model ของทาง Tencent Thailand นี่เรียกได้ว่ามันผมดูจากตัวเลขในของภายนะพอดีไปดูตัวเลขมาด้วยจากกรมพัฒนาส่งเสริมการค้าเนี่ยนะครับครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขรายได้เยอะนะครับรายได้เยอะมากแต่ว่าตัวเลขในแง่ของการติดตัวแดงก็ยังมีอยู่บ้างอย่างเงี้ย business model เราคิดว่ามันเวิร์คหรือยังฮะในตอนนี้แล้วมันเราจะทำยังไงต่อไปฮะต้องบอกว่าบริษัทเทคนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราโฟกัสไปในเรื่องของการสร้าง user base okay. นะครับ user base เนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ครับนะฮะ revenue เนี่ยมันสำคัญรองลงมาค่อนข้างจะเยอะมันต้องเราต้องดูในเรื่องของการสร้าง user base ก่อนนะฮะโฟกัสไปกับการสร้าง product ที่มันถูกกับตลาดนะฮะทำยังไงให้คน engage กับเราเยอะขึ้นแทนที่จะใช้เวลากับเรา60นาทีต่อวันทำยังไงให้เขามาใช้เวลากับเรา120นาทีต่อวันแทนที่คนจะใช้แพลตฟอร์มเราอยู่1ล้านคนทำยังไงให้มันกลายเป็น10ล้านคนครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการพัฒนา product development เลยก็ต้องพัฒนานวัตกรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ user เพราะเกมตอนนี้ของ Tencent ก็คือพยายามสร้าง user ให้ได้มากที่สุดเขาจะเป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มี user ก็จะไม่มี revenue ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่อง user เป็นหลักเลยครับนะครับ long term แล้วใช่เราต้อง make sure ว่า revenue ของเรามัน sustain ได้นะฮะมันอยู่ได้กับมันสามารถที่จะ sustain ทำใหมีทั้ง revenue ด้วยแล้วมีทั้ง user ได้นะฮะลองเทอมแล้วมันต้องบาลานซ์กันแต่เรามีเขาเรียกว่า deadline ไหมครับจากบริษัทแม่ว่าเฮ้ยต้องประมาณปีนี้เราถึงจะเริ่มสร้าง revenue ส่วนใหญ่เวลาเราทำ business plan เราก็จะดู 3-5 ปีครับมันก็แล้วแต่ว่า product ไหนใน 3-5 ปีเราสามารถที่จะ break even ได้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็น business ที่มัน viable แล้วเป็น business ที่เราคิดว่ามันจะอยู่ได้ใน long term แล้วครับผมคนนี้ชวนคุยเรื่องแพลตฟอร์มนิดนึงเดี๋ยวจะไปชวนคุยเรื่องวัฒนธรรมจีนหรือการ innovate นะครับอย่างตอนนี้ที่เราเห็นก็คือทุกๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะเล่นเกมก็คือต้องการ user เพื่อได้ dataเพื่อทำให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดเก็บ data มาแล้วก็เสิร์ฟกับคอนเทนต์เป็น personalize อะไรก็ตาม data ถือว่ามีมูลค่ามีคุณค่ามากๆนะครับอยากรู้ว่าในเกมแบบนี้ Tencent น่าจะมองลักษณะเดียวกันเหมือนกันแล้วมันโหดแค่ไหนครับเกมแบบนี้ data เองก็คือจริงๆมันก็คือ AI อย่างนึงนะครับก็กลับไปเรื่อง conversation เดิมเรื่องของ cloud นะครับ
การที่เราเอา user data มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่า user พวกนี้คือใครแต่เราเอามาเรามาทายดูว่าเขาน่าจะเป็นคนประมาณอย่างนี้ที่ชอบอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้คอนเทนต์เขาประมาณอย่างนี้นะฮะมันคือ machine learning มันคือมันมี machine ที่มันคอยเลิร์นคนไปเรื่อยๆมันไปคอยเลิร์นยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่คุณก็จะเห็นมันมากคุณก็จะเห็นว่าคอนเทนต์มันน่าจะใช่ที่คุณต้องการมากขึ้นมันสำคัญเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีในอนาคตอย่างจู๊กส์เองเนี่ยเราตอนที่เราลอนช์มาตอนแรกplaylist เรามันจะเป็น editor playlist นะฮะตอนนี้ถ้าเข้ามาก็จะเริ่มเห็นแล้วจะมี playlist บางอันที่มันแทรกๆอยู่บอกว่าไอ้อันนี้คุณเป็นเพราะว่าคุณฟังประมาณนี้คุณน่าจะชอบประมาณนี้นะลองกดมาฟังดูครับสนุกเองใน news feed ก็เริ่มเห็นแล้วสนุกแอปนะฮะใช่ครับเห็นแล้วเห็นที่เพิ่งแถลงข่าวไปว่าจะมีไอคอยจับ personalize ครับซึ่งตอนนี้แต่ละ feed ของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน 100% ละเริ่มมีการดูเรื่องของ preference ของ taste เข้ามาเอา machine learning เข้ามาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนเนี้ยเข้ามาแล้วน่าจะอ่านข่าวประมาณอย่างนี้ไม่อย่างนั้นสมัยก่อนทุกคนเข้ามาอ่านแบบเดียวกันหมดมันก็ไม่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากในเรื่องของการ customize ครับถ้าคุณกฤตจะให้คำแนะนำกับบริษัทที่เขายังไม่ได้เริ่มทำลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ใช่บริษัทเทคจ๋ามากแต่เขารู้แหละว่า customize เนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญเป็น big trendคุณกฤติคิดว่าเขาควรจะเริ่มต้นทำแต่วันนี้ไหมครับแล้วควรจะทำในลักษณะแบบไหนครับคือยังไงเบสิกของการทำการตลาดเบสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเราพูดอยู่เสมอว่าคัสเตอร์เมอร์คือ number one ใช่ไหมครับจริงจริง machine learning การทำ customize เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเป็นเรื่องของ user ของ customer เลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือว่าสมัยนี้แล้วแต่ product แล้วกันอย่าง product ของ Tencent เองเนี่ยเราสามารถที่จะ customizeMake sure ว่า customer ของเราคือคุณแต่ละคนทุกคนเป็น number one ของเราได้ อันนี้คือ goal ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าทุกคนเป็น number one ได้ทุกคนเป็น number one ของเราได้ของ Tencent ได้นะฮะคือมันก็แล้วแต่ว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจแบบไหนแต่ว่า in general ทั่วไปแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับว่าก็ควรที่จะเริ่มที่จะ implement ความคิดอย่างนี้อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันแต่ว่าก็ควรที่จะเริ่มที่ implement แล้วอาจจะไม่ได้ว่าทุกคนต้องถูก customize แต่ว่าก็ควรจะเอาเรื่องของ customer requirement เข้ามาดูเป็นอันดับแรกครับบางคนนะบอกว่าในยุคนี้คือ data คือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงคุณต้องเก็บอันนี้คุณกิตติน่าจะเห็นด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ challenge คือสมัยก่อนเราจะพูดเรื่อง big data ใช่ครับประมาณ2ถึง4ปีที่แล้ว big data แต่จริงๆ data มันมีอยู่เยอะแหละครับแต่คำถามหลักเลยว่าทำยังไงให้ data มันเป็น insightทำยังไงให้ data เป็น insight แปลง data ให้มันเป็น insight ซึ่งหลายๆบริษัทผมเชื่อว่ายัง struggle อยู่ตรงนี้ว่าการแปลง data เนี่ยให้มันเป็น insight ทำยังไงแล้วเราค่อยเอา insight นะมาพัฒนา product เพื่อให้ตอบโจทย์เขามากที่สุดครับเรื่อง innovate นะครับทำยังไงให้ culture แบบไหนครับที่ทำให้บริษัทสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างสม่ำเสมอกล้าลองผิดลองถูกตลอดเวลาคงเป็นแบบ culture ที่ไม่ได้มองว่า failure มันคือจุดจบแค่ตรงนั้นนะฮะคือผมถึงบอกว่าดู fast fail fast แล้วก็ learn fast ใช่ไหมครับมันต้องมาจบอันที่3คือ เรียนรู้ฮะอันที่3สำคัญสุดนะมันต้องมันเรียกว่าต้อง fail ไปจนชินแล้วเราก็เรียนรู้มาหลายอย่างเพื่อที่ว่าไอ้ learning ตรงนี้มันจะได้เอากลับมาชอบมากเริ่ม cycle ใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเราจะพูดกันซับสวย fail fast แต่บางทีไม่ได้ learn fast ตามคือพอมันมี learning แล้วก็กลับมาใหม่ว่าดู fast ใหม่ครับแล้วหวังว่าครั้งต่อไปมันอาจจะไม่ fail นะใช่ไหมฮะแต่ว่า อันนี้มันเป็น culture ของการผลิต innovation คืออย่าไปกลัวมันเพราะฉะนั้นแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็ require ว่าทุกคนในทีมต้องเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่พูดแค่นั้นแต่ต้องกล้าลองทำด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเองในบริษัทเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่แน่ใจมันจะทำผิดทำถูกหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมจะบอกให้ทำเพราะว่าคนอื่นไม่กล้าตัดสินใจเขารู้ว่ามันอาจจะ fail ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะให้ตัดสินใจผมก็จะเป็นคนตัดสินใจไปทำไปเถอะส่วนใหญ่จะให้ทำใช่ฮะแล้วเขาก็หลายๆครั้งที่มัน fail เขาก็จะบอกว่าเห็นไหม fail ผมก็บอกก็ fail แต่ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วฮะมันต้อง fail จนชินเพราะว่ามันไม่มีบริษัทไหนที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่ fail ใช่ไหมครับยิ่งในธุรกิจของเรามันมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเราก็ต้อง challenge ตัวเองอีกอย่างนึงก็คือ innovation ผมคิดว่ามันมาจาก curiosity ด้วยความไม่รู้ว่า
นี่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงช่างสงสัยลองไปทำอย่างนี้ดูไหมลองไปทำอย่างนี้ดูไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีเรื่องของความช่างสงสัยนะฮะ curiosity ที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายแล้วมันเกิดมาได้ยังไงพวกนี้มันเกิดมาเพราะว่าเรามี passion ในการที่จะสร้างใช่ไหมเรามี passion ในการที่จะทำสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้ดีกว่าฮะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบริษัทรุ่นในรุ่นในโลกปัจจุบันเนี่ยอย่าบอกว่าบริษัทรุ่นใหม่เลยทุกๆบริษัทเก่าบริษัทใหม่คนที่จะต้องมีครับก็อยากชวนคุยเรื่อง culture วัฒนธรรมองค์กรคือผมคุยกับบริษัทเทคมาประมาณนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากตะวันตกครับทีนี้จีนเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าเขามี culture แบบไหนที่ทำให้โอ้โหเซนเซนมันยิ่งใหญ่มากและถ่ายทอดมาสู่เซนเซนไทยแลนด์โอ้จีนนะครับก็เหมือนบริษัทเอเชียทั่วไปฮะ do fastทำงานเร็วมากแต่ด้วยใช่ไหมฮะทำงานหนักด้วยทำงานเร็วด้วยเพราะว่าเขาเห็น opportunity ในประเทศเขามันเยอะมากครับยิ่งทำอันนี้เป็นตัว drive ที่ดีใช่ฮะยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งทำมันยิ่งได้ใช่ไหมครับอาจจะปัญหาเยอะด้วยก็ยิ่งทำใหญ่เลยใช่ครับจริงๆทำยิ่งทำแล้วมัน fail ยิ่งทำก็ยิ่งทำเข้าไปอีกนะฮะเพราะยิ่งทำแล้วมันมีเขาเรียกอะไรภาษาเราคือมันมี low hanging fruits มันมีสิ่งผลไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆมือที่คว้าได้มันยังมีโอกาสโอกาสเขายังมองว่าทุกอย่างมันเป็นโอกาสไปหมดอันนี้คือวิธีการมองโลกของเขานะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราได้มาด้วยว่าเราต้องรีบทำอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าบริษัทตะวันตกก็คิดแบบเดียวกันแต่ผมมองในฐานะผมเคยทำบริษัทฝรั่งมาก่อนด้วยตะวันตกอย่างฝรั่งเองเขาจะมองเรื่องของ planning เรื่องของ strategy อะไรเข้ามาด้วยนะฮะเขาจะเอาคิดเป็น plan มาก่อนแล้วก็มาทำแล้วก็มาเรียนรู้นะฮะแล้วก็ลองมาแพลนใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอย่าง Tencent เองนี่เราทำทุกอย่างพร้อมกันนะเราแพลนด้วยทำด้วย เรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้เราสามารถจะวิ่งรวดเร็วได้แต่มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่สนุกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่หลายๆอินดัสทรีเพลงเอ่ยอินดัสทรีหนังเอ่ยอินดัสทรีเกมเอ่ยมันเป็นอินดัสทรีที่สนุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้าง culture มันมีตัวส่วนช่วยด้วยแหละฮะที่เราอยู่ในอินดัสทรีที่มันเป็นเรื่องสนุกเนาะมันเป็นเรื่องบันเทิงมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยอยากจะทำอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ช่วย drive เขานะครับให้เขาทำงานเร็วขึ้นทำงานให้ดีขึ้นมี creativity อะไรก็เอามาลองใส่หน้าที่ของเราหน้าที่ของผมแล้วกันในฐานะคนที่ต้องบริหารก็ต้อง make sure เราก็ต้องตีกรอบให้เขาบ้างไม่งั้นจะวิ่งสเปซสปาร์ตก็ให้ลอง fail ได้แต่ว่าก็ต้อง make sure learn fast นะว่ามีอะไรบ้างที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วจะมา apply ต่อไปยังไงครับนอกจากนี้ยังมีอื่นๆไหมครับ culture ที่น่าสนใจที่อาจจะต่างจากตะวันตกไปผมคิดว่าส่วนตัวแล้วกันครับผมมองว่าในเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดเรื่อง passion ไปแล้วว่ามันต้องมี passion เพราะว่าอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราจะเจอปัญหามากมายแต่เราไม่ควรจะมองว่าปัญหามันเป็นปัญหาจริงๆปัญหามันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทุกวันแหละแค่เราจะแก้มันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่คุณไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณไม่มี passion อีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องของ humility มันก็คือเรื่องของการที่เราต้องมีมันต้อง humble คุณเราต้องคิดว่าเราไม่รู้ทุกอย่างอันนี้เป็นเอเชียหน่อยๆเหมือนกันเนาะครับเราอันนี้เป็น attitude ของ Tencent เลยนะฮะเราคิดว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเปิดรับเราจะเปิดฟังคนอื่นนะฮะแล้วเราก็จะพยายามลองไปทำดูเพราะจริงๆแล้วธุรกิจเทคเนี่ยทุกคนไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับใช่เราไม่เคยรู้10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้โทรศัพท์แบบไม่มีปุ่มกดใช่ไหมฮะตอน10ปีแล้วก็คิดว่าโทรศัพท์มันยังต้องมีปุ่มกดอยู่แล้วอยู่ดีๆจะปุ่มใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำอะไรใช่ไหมแล้วมีคนหนึ่งใช่ไหมสตีฟจ็อบส์มาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีปุ่มแล้วมันอยู่หน้าจอหมดตอนแรกก็มีคนเถียงมันไม่ใช่คือการที่เราไม่รู้การที่เราโอเคกับสิ่งที่เราไม่รู้ยอมรับมันเป็นก็เลยมันเราต้องถ่อมตัวใช่ไหมภาษาไทยถ่อมตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดรับในสิ่งใหม่ก็เหมือนเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลาเราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลานี่คือวิธีการใช้ชีวิตของพวกเราเลยล่ะฮะคือเราแฮปปี้นะครับที่ได้น้ำมาครึ่งแก้วแต่เราก็อยากจะรู้ว่าอีกครึ่งแก้วเนี่ยมันมาได้ยังไงครับฮะแล้วอย่างเวลาไม่แน่ใจว่าคุณกฤติยังได้สัมภาษณ์รับคนอยู่ไหมครับครับสัมภาษณ์ครับคุณสมบัติที่คุณกฤติ
เวลาคุยกันเนี่ยแล้วแบบนี่แหละคนเนี้ยฉันเจ้าคนเนี้ยก็อย่างที่พูดมาเลยครับอย่างแรกคือ passion เลยดู passion ก่อนคือ passion เลยคือหลักๆผมจะดูอยู่3อย่างครับอย่างแรกคือมี functional expertise ไหมก็คืองานที่เขาถนัดสมมติเราจะรับมาทำบัญชี functional expertise คือคุณจบบัญชีมาใช่ไหมอย่างที่2คือมี industry experience ไหมซึ่งอันนี้หายากครับเพราะอย่าง Tencent เองเราจะบอกว่าเราอยู่ในเทคแต่เทคมันก็กว้างมากนะครับเพราะเราการสร้างแพลตฟอร์มอะไรบ้างอะเราสร้างแพลตฟอร์มเพลงเราสร้างแพลตฟอร์มซีรีส์เราสร้างแพลตฟอร์มเกมเราสร้างแพลตฟอร์มคอนเทนต์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของ industry experience มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันก็เลยมาเป็นเรื่องของอันที่3ก็คือเรื่องของ passion เพราะ passion มันทำให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ passion กับ humble เนี่ยแหละครับคือถ่อมตัวแล้วก็มี passion เนี่ยแหละมันสามารถทำให้คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพราะว่าการที่ผมรับคนหนึ่งเข้ามาผมก็ไม่ได้กะว่าให้เขามาทำจูกทำมิวสิกสตรีมมิ่งตลอดไปนะครับใช่เมื่อไหร่ที่เราลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆถ้าเขามีความสามารถเขามาช่วยในการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆได้เพราะเขามีโน้ตฮาวว่าเคยลอนช์โปรดักต์ที่มันสักเซสฟูลมาแล้วจากอินดัสทรีหนึ่งเนี่ยเอามาแอพพลายกับอินดัสทรีต่อๆไปได้ยังไงครับซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปลอนช์แพลตฟอร์มในอนาคตในอีกกี่อินดัสทรีแต่ว่าเรามีโน้ตฮาวว่ามันทำอย่างนี้แล้วเราสามารถจะมาเรียนรู้ในอินดัสทรีใหม่ๆได้ครับผมทราบมาว่าบริษัทจีนนี่ทำงานหนักมากเคยได้คุยกับคนหนึ่งเขาบอกว่าผมจำคำไม่ได้9 to 6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือประมาณว่าทำงาน6วันวันละ9ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยคือได้ยินว่าทำงานหนักมากแล้วก็แข่งขันกันสูงมากค่อนข้างกดดันระดับหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะในประเทศไทยหรือว่ามันคือ culture ของ Tencent นะครับไม่ใช่แค่ Tencent ในประเทศไทยด้วย Tencent ที่จีนด้วยคือล็อกเป็น culture ที่ค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะ liberal นะครับเรื่องของงานเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ว่าคุณจะมาอยู่ที่ออฟฟิศกี่ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเลยจะบอกว่าพวกเราจริงๆเราก็ใช้ WeChat ในการคุยเรื่องงานกันตลอดเวลาแต่ไม่ได้จำเป็นต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศเป็น performance based มากกว่าใช่ฮะเราดูมากกว่าว่าสิ่งที่เราต้องการจะ achieve มันถูก achieve หรือยังครับเราไม่ได้มาดูว่าคุณต้องมาไม่ได้มาวัดว่าคนคนนี้ต้องทำงานกี่ชั่วโมงครับแต่บริษัทในเมืองไทยไม่มีนะฮะที่จะทำงานวันเสาร์ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่จังหวะที่แบบถ้ามันตอนนี้มันงานมันด่วนก็ต้องทำอะไรแบบนี้มากกว่าคือกลับไปเรื่องเดิมนะครับแต่งานของเรามันสนุกนะฮะคือจัด Thailand Top 100 Concert เนี่ยมันถือว่าเป็นงานมาก็ทีมผมก็อยู่50กว่าคนที่คอนเสิร์ตแต่สุดท้ายเขาก็ได้ดูคอนเสิร์ตไปด้วยเขาก็ได้ปาร์ตี้ไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำกิจกรรมกับเพื่อนด้วยนะผมใช่ไหมฮะอย่างการที่ต้องเทสเกมอย่างเงี้ยผมก็เอาเกมมานั่งเทสที่บ้านภรรยาผมก็ถามที่คุณทำงานอยู่ใช่ไหมครับมันก็เราต้องสนุกกับงานด้วยต้องสนุกกับงานถึงกลับไปเรื่องเดิมเรื่อง passion เนี่ยคือคุณมี passion เรื่องพวกอย่างนี้คุณไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาอะไรคุณไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาก็เป็นสิ่งที่คุณต้องไปแก้แค่นั้นเองก็อาจจะคิดว่ามาอยู่ในอินดัสทรีนี้แล้วมันอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่จะไม่อยู่ในอินดัสทรีพวกนี้แล้วเพลินชอบในอินดัสทรีอยู่แล้วนะครับคนทำงานในยุคอนาคตหรือตอนนี้แหละที่ต้องทำเนี่ยสมมติคุณกิตทีมีโอกาสได้ไปพูดหรือว่าแนะนำอะไรแล้วกันในฐานะที่ทำบริษัทเทคที่ผมคิดว่าเห็นเทคโนโลยีอยู่ทุกวันนี้คิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาต้องรีบปรับตัวมากที่สุดครับคือผมคิดว่าอย่างคนไทยเองนะครับพวกเราจะพูดอยู่เสมอว่าเราถูกสอนมาให้จำจากหนังสือซึ่งโลกปัจจุบันหนังสือตำรามันไม่มีให้จำอีกต่อไปแล้วมันล้าสมัยตลอดด้วยสมัยนี้เด็กไม่ต้องมานั่งจำสูตรคูณแล้วฮะคุณก็เปิดโทรศัพท์คุณขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเอาใช่ไหมฮะสมัยนี้เราไม่ต้องมาจำแล้วว่าคำศัพท์มันสะกดยังไงเพราะคุณพิมพ์เข้าไปใน Microsoft Word มันก็ออโต้คอร์เรกให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราอยากจะมาจำนี่สมัยก่อนเราถูกเทสตลอดเวลาไอ้2 × 2 = 4ใช่ไหมคำศัพท์ทั้งหลายเนี่ยต้องท่องให้ได้นะเขียนยังไงจริงๆคือสมัยนี้มันไม่จำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นมากกว่านั้นคือเราต้องมาเข้าใจวิธีการคิดเราต้องเป็นคนที่จะมาบอก AI มันเป็นคนที่จะมาโปรแกรม AI นะจะต้องทำยังไงจะช่วยเราคิดยังไงต่อไปเพราะว่า AI สมองมันจะวิ่งรวดมันจะสมองมันวิ่งเร็วกว่าพวกเราหลายร้อยล้านเท่าแล้วมันไม่เหนื่อยด้วยมันไม่เหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการโปรแกรม AI หน้าที่เราไม่ได้ต้องมาจำแล้วครับจำมันมีคอมพิวเตอร์ให้เราจำมันจำแทนเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแต่การเข้าใจมันคำพูดที่กว้างออกมาว่าจะเข้าใจอะไรคุณก็ต้องกลับไปดูว่าการที่คุณจะแก้ปัญหานะฮะต้องแก้ปัญหาให้เป็นระบบการที่เราจะสร้างคิดสร้างสรรค์สร้างใช้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ต้องคิดให้เป็นระบบเพราะว่าเราต้องเอาพวกนี้สิ่งพวกนี้ไปบอกกับ AI มันตลอดเพื่อมันจะช่วยเราได้ในอนาคต
ผมว่านี้ผมเห็นด้วยเลยครับครับว่ามันเป็นสกิลที่ต้องฝึกด้วยนะฮะมันเป็นสกิลที่ต้องฝึกแล้วมันสอนกันไม่ค่อยได้ด้วยใช่ใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆสถาบันการศึกษาต้องปรับตัวใช่ครับกันเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวบ้างครับอย่างคุณผิดทีเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าอะไรคือความสนุกของตัวเองครับอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทำงานทุกเช้าครับทั้งที่ต้องวิ่งเร็วสักขนาดนี้คือคงเป็นเรื่องของการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับคือตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาผมมาบริหารสนุก .com ตอนนั้นคือ Tencent เข้ามาถือสนุกใหม่ๆตอนนั้นจนปัจจุบันเรามี productอื่นๆที่เราเพิ่มขึ้นมาในพอร์ตโฟลิโอเราจูกส์เอง Tencent Game เองนะครับ WeTV นะครับ Cloud การขายมีเดียบน WeChat เนี่ยให้กับแบรนด์ที่ต้องการจะทาร์เก็ตคนจีนนะฮะมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเพิ่มเข้ามาตลอดเวลาผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างทำให้เรามีแบบมีแรงในการทำงานเพราะเรารู้สึกว่ามันมี challenge หลายๆอย่างที่เราต้องคิดนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการที่เราช่วยในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาให้กับสังคมไทยครับนะฮะทำยังไงที่จะช่วยทำให้ค่ายเพลงเขาและก็ศิลปินด้วยนะสามารถที่จะมีรายได้บนออนไลน์แบบเดียวกันกับ VTV ทำยังไงที่จะช่วยcontent owner content producer เขามีรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ทำยังไงให้ผู้เล่นเกมที่มันไม่ได้มีเป็นอินดัสทรีสามารถที่จะสร้างรายได้จากการที่เขาเล่นเกมเลยขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราช่วยในการฮะสร้างงานสร้างออปปอร์ทูนิตี้นะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มสำหรับอนาคตให้กับประเทศผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำประโยชน์ให้กับประเทศนะครับครับสามก็คงเป็นเรื่องของการที่เราสร้างคนตรงนี้คนที่มีอยู่กับพวกเราตรงนี้ที่เขาได้เดินทางไปกับเราในการที่สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆตรงนี้การที่เขาได้เดินทางกับเราในการที่จะไปสร้างแพลตฟอร์มในต่างประเทศด้วยนะฮะก็ทำให้คนไทยเองเนี่ยสามารถที่จะมีโน้ตฮาวทำให้เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเราด้วยและนี่ก็คือบทเรียนการทำงานปรัชญาแบบจีนจาก Tencent Thailand นะครับต้องบอกว่าผมก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ถอดรหัสมาเป็นประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับคุณกฤตทีพูดคำนี้แล้วผมจดทันทีครับยุคนี้แน่นอนทุกคนรู้ว่าต้องเก็บ data ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดแต่คำถามหลักที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะแปลง data นั้นไปเป็น insight ของคนได้ยังไงเพื่อพัฒนา product หรือ service ของเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอย่างของ Tencent เองเนี่ยครับ Jux เขาก็ดู data หลังบ้านเอามาเป็น insight อย่างหนึ่งว่าคนไทยอยากร้องเพลงคาราโอเกะในแอปที่เป็น music streaming นะครับเขาก็เลยเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาหรืออย่างในแอปพลิเคชันอันใหม่ที่เขาเพิ่งทำมาของสนุกเนี่ยที่เป็น portal website ที่ใหญ่มากๆเขาก็ใช้วิธีการใช้ AI ในการ personalize ข้อมูลให้คนได้เห็นข่าวที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นการมี data อาจจะไม่พอคุณต้องแปลง data นั้นเป็น insight ให้ได้ครับข้อที่2ครับเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนมาสู่ประเทศไทยนอกจากจะทำงานเร็วทำงานหนักแล้วคุณกฤตทีบอกว่าคนจีนเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในประเทศตัวเองค่อนข้างเยอะหรือพยายามมองทุกอย่างที่เป็นโอกาสถ้าตะวันตกเนี่ยคุณกิตติบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการ planning วางแผนแล้วก็กลยุทธ์อย่างชัดเจนแต่ใน Tencent เองเนี่ยเขามองว่ามันคือ raw hanging fruit หรือว่าการมองผลไม้ใกล้มือที่หยิบได้มองทุกอย่างเป็นโอกาสทั้งหมดแล้วก็ทำทุกๆอย่างไปพร้อมกันแล้วก็วางแผนไปด้วยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยทำให้วิ่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับ raw hanging fruit น่าสนใจครับแนวคิดนี้ข้อที่3ครับ humbleคือการมองว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างคือ Tencent เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดเลยคุณกิตติก็เลยบอกว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างต้องถ่อมตัวยอมรับครับว่าเราไม่รู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเหมือนเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลาแล้วคุณกิตติก็พูดคีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งผมชอบมากคือเราได้ยินบ่อยนะครับว่า fail fast ใช่ไหมครับก็คือการที่เราต้องล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วแต่แค่นี้มันไม่พอในโลกยุคนี้ครับมันต้องเรียนรู้เร็วด้วยทักษะการล้มเร็วทักษะการลุกเร็วผมว่าก็ยากแล้วนะครับในยุคนี้กล้าที่จะล้มเหลวเนี่ยแต่ของ Tencent เขามีไปมากกว่านั้นคือ
คุณต้องเรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาดอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับล้มเร็วลุกเร็วอาจจะไม่พอคุณต้องเรียนรู้เร็วด้วยสวัสดีครับ And that's the secret sauce